กาสวัสดีครับผมวันนี้นะครับต้อมกลาชัยดำเรามีรถ1คันนะครับสั่งมาจากนครสวรรค์ซึ่งรถคันเนี้ยผมคือผมหามานานแล้วแหละคันเนี้ยผมเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งสำหรับซูซูกิโชกัน125ทำให้กับทางแม่เจียมแล้วติดใจผมชอบในความแรงของมันเลยทำการสั่งมาอีก1คันนะครับรถคันเนี้ยผมสั่งมาจากนครสวรรค์โดยให้เจ้ากรนะครับ MCA ขนส่งก็คือรถที่ทำการรับรถของเราทั่วประเทศไทยเลยแหละครับรับหน้าที่ในการเอารถคันเนี้ยนะครับผมขึ้นมาให้ผมป่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าไอ้คันที่ผมนะครับสั่งมาจากนครสวรรค์สภาพรถคันนี้จะเป็นยังไงตามมาครับ MCA ขนส่งครับก่อนสำหรับพี่น้องนี่ครับที่อยากได้รถนะครับเอาไว้ขนรถหรือว่าขนทุกอย่างสามารถกดติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์โทรมานี่ก่อนเดี๋ยวผมเข้ามาเลยเป็นรถที่อยู่ในนามของ PKD ด้วยนะครับก็เนี่ย MCA เนี่ยรับหน้าที่ในการขนรถให้ผมทั่วประเทศไทยไม่ว่ารถของท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยอยากส่งมาให้ผมนะครับทำการโมดิฟายที่เชียงใหม่โทรเข้ามานะครับเบอร์โทรมันเรื่องอะไรมาขอข้าวครับผมมาด้านข้างมานี่ครับโอเคตรงนี้นะครับจะเปิดก่อนนี่นะครับผมนี่คือเบอร์โทรสามารถติดต่อได้นะครับสำหรับกร MCA นะครับ0611362461นี่คือ MCA ขนส่งนะครับรถที่รับหน้าที่ในการขนรถให้กับ PKD นะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมรถที่ผมทำการสั่งมาจากนครสวรรค์เราไปดูนะครับเดินทางมาถึงเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าโชกัน125รถคันนี้นะครับต้อมกระชัยดำนะครับทำการสั่งมาจากนครสวรรค์นะครับแล้วก็ให้เจ้ากรนะครับ MCA ขนส่งรับหน้าที่นะครับในการเอารถคันนี้นะครับมาให้ผมได้ไหมก่อนครับนี่มาโอเคครับตอนนี้เราจะเอารถลงกันแล้วนะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวแรงของผมนะครับที่ผมจะเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ขี่ดันป่าเสริมทัพครับ PKD อีกหนึ่งคันเดินทางมาถึงแล้วนะครับโชกันเดี๋ยวนะครับผมจะทำการปรับแต่งรถคันนี้อีกเล็กตอนนี้นะครับผมซูซูกิโชกันนะครับคันที่ผมสั่งซื้อมาจากนครสวรรค์นะครับกร MCA ขนส่งรับหน้าที่นะครับเอารถคันนี้มาให้ผมที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปเราจะทำการเช็ครถครับมาจากนี้ไปเราจะทำการเช็ครถอ่ะก่อนจัดการหน่อยที่ผมชอบคืออะไรรถคันนี้มันมีสตาร์ทมือผมชอบมากต้องสั่งเลยเดี๋ยวอุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวผมไม่ได้ทำใหม่หมดเลยหมายถึงพวกท่อครับฟังเสียงหน่อยท่อได้ไงฮะลองดูอ่ะลองดูอ่ะผมขอฟังเสียงหน่อยก่อนเสร็จเสร็จเข้ามาเลยเดี๋ยวนี่ภาษีไม่ขาดนะจ๊ะ2564ขอไข่ทอทงวอแหวนเลข2นี่จ้าขอไข่ทอทงวอแหวนเลข2นครสวรรค์รถคันนี้มีใบนะครับเอกสารพร้อมภาษีไม่ขาดจากนี้ไปผมจะแต่งเติมมันให้เป็นสายป่าเต็มตัวรับชมดูหลังจากผมทำเสร็จครับผมขอบคุณมากครับ